จิตที่สงบจากกิเลสตัวการแล้วเนี่ยไม่ใช่จิตที่ไม่ทำงานไม่ใช่จิตที่ไม่รู้เรื่องไม่ใช่จิตที่เกียจไม่ใช่จิตที่เฉยเฉยสงบแล้วก็เลยหยุดเฉยไม่ใช่จิตที่มีกำลังวิริยะมีกำลังอนวัชชะมีกำลังสังขะมีกำลังทำเพื่อผู้อื่นจะเห็นควรนะว่าก็เรามีแรงเราก็มีเนี่ยปล่อยไปเฉยๆมันก็เสียเวลาเสียอะไรจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่รู้เลยว่าคุณค่าของแรงงานคุณค่าของความสามารถของเราเนี่ยผ่านไปวันหนึ่งถ้าไม่ได้ทำมันก็ปล่อยเปล่าเหมือนกับรถจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานก็ใช้งานมันก็สมควรดีไม่ดีจอดทิ้งไว้นั่นน่ะเชื่อไหมรถที่ปล่อยจอดทิ้งไว้เฉยๆดิเสื่อมสุดเร็วกว่ารถที่วิ่งอย่างพอดีพอดีรถที่วิ่งใช้งานอยู่อย่างพอดีเนี่ยแข็งแรงทนทานกว่ารถที่จอดปล่อยทิ้งไว้เฉยๆมันมีปฏิกิริยาซ้อนข้างในอยู่ในภาวะแม้แต่เป็นวัตถุมันมีความแทรกตัวของอะไรจะไรของปฏิกิริยาน้ำนิ่งๆนี่เน่าเร็วกว่าน้ำที่เคลื่อนไหวชั้นใดรถที่จอดนิ่งๆก็เน่าเร็วกว่ารถที่วิ่งอย่างได้สมองสมควรชั้นนั้นพลังงานมันจะเกิดการหมุนเวียนสร้างสรรค์เพราะไม่มีความอุ่นถ้าไม่มีความอุ่นไม่มีพลังงานสร้างสรรค์มันเสื่อมทันทีใช่ไหมนี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยหลักวิทยาศาสตร์เลยเพราะกำลังปัญญาที่คนที่เป็นอริยะจะรู้เรื่องนี้เพราะงั้นเราก็ออกกำลังแล้วก็ทำงานให้มันเป็นประโยชน์สูญเปล่าเราก็ตายไวแล้วก็ไม่ได้คุณค่าจะโง่ไปถึงไหนเห็นไหมว่าคนฉลาดกับคนโง่อยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นคนฉลาดเอ้าก็ขยันไปสิขยันไม่เห็นจะต้องมีอามิตรมาดันมาดุลอะไรก็ขยันทำงานสร้างสรรค์เราก็เป็นประโยชน์แก่คนก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเนี่ยยิ่งไม่แลกเปลี่ยนกลับคืนมาก็ไม่หมดทุนไม่หมดกำไรเพราะว่าเราขาดทุนเราให้เขาไปสละเขาไปแล้วก็กำไรทั้งนั้นถ้าเราไปแลกเปลี่ยนคืนมาแลกเปลี่ยนคืนมาเป็นยศแลกเปลี่ยนคืนมาเป็นสรรเสริญทั้งนั้นเลยเป็นโลกีทั้งนั้นเลยหักนะหักค่านะอย่านึกว่าไม่ลบค่านะแลกด้วยความสุขโลกีก็หักค่าลบค่านะ